ชาวเน็ตแห่จับโป๊ะสงกรานต์เตชะนรงค์ไม้นภัสสิเข้าคลินิกเสริมความงามเดียวกันหลังเห็นแคปชั่นคุณหมออดีตหวานใจพระเอกคนดังกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตจับตามองอย่างหนักความสัมพันธ์ระหว่างสงกรานต์เตชะนรงค์กับไม้นภัสสิทำชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทั้งคู่มาด้วยกันหรือไม่หลังมีภาพออกมาว่าทั้งคู่เข้าคลินิกเสริมความงามที่เดียวกันโดยล่าสุดข่าวบันเทิงช่อง8จับโป๊ะได้เต็มเมื่อคุณหมอออนอดีตหวานใจพระเอกดังได้โพสต์รูปภาพกับทั้งคู่และแคปชั่นขอบคุณชัดเจนโว้เราทั้งสองคนมาด้วยกันก่อนรีบลบทั้งรูปไม้และเปลี่ยนแคปชั่นทันทีซึ่งหน้านี้ทางด้านหนุ่มสงกรานต์ก็โพสต์ไปคลินิกเสริมความงามทำหน้าแห่งหนึ่งขณะที่ก็มีภาพที่ทางคลินิกโพสต์กับสาวไม้เช่นกันขณะมาที่คลินิกเดียวกันสีชุดของคุณหมอก็เป็นสีเดียวกันเพียงแต่รูปกับสงกรานต์นั้นคุณหมอได้ใส่เสื้อกาวไว้และระยะเวลาที่โพสต์รูปห่างกันแค่วันเดียวเท่านั้นนอกจากนี้คุณหมอออนอดีตหวานใจพระเอกดังยังโพสต์เต็มหลังได้โพสต์ภาพกับหนุ่มสงกรานต์พร้อมแคปชั่นขอบคุณพี่สงกรานต์และน้องไม้ที่ไว้ใจให้หมอได้ดูแลเส้นผมนะคะวันนี้ดีใจมากได้เจอแท็กไอจีสาวไม้หลังจากทำผมไปไม่ได้เจอกันมาเป็นปีเลยไว้แวะมาอีกนะก่อนต่อมาได้ลบรูปไม้ออกจากโพสต์และแก้แคปชั่นใหม่เป็นขอบคุณที่สงกรานต์ไว้ใจให้หมอได้ดูแลเส้นผมนะคะงานนี้มีชาวเน็ตตาไวเห็นว่ามีการแก้โพสต์เข้ามาคอมเมนต์